ยคะแรงบันดาลใจที่จัดบันไดเลื่อนวันนี้อีกครั้งหนึ่งมาจากอะไรครับก็คิดว่าเราไม่ได้จัดมาปีที่แล้วก็เงียบกริบเลยเพราะว่าโควิดที่ห้างไหนก็ไม่เปิดให้เราจัดนะคะปีนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดดีขึ้นละหรือมันอาจจะยังไม่ดีก็ตามแต่พวกเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาทำอะไรกันดีหลังจากที่มันได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแล้วผู้คนก็หวยหาความสุขอย่างที่น้องๆนางงามบางคนได้บอกไปแล้วแหละว่าเราต้องการซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเอ๊ะอยากกระนั้นเลยเราก็มาที่ไอคอนสยามมาที่ทรูไอคอนฮอลล์ของเรานี่แหละซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะจัดพรีลิมไฟนอลแล้วทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะคะฉากเดินลงบันไดเลื่อนซึ่งถือเป็นซิกเนเจอร์ของ Miss Universe Thailand ก็กำเนิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบเหงาไปนานเพราะสถานการณ์โควิดค่ะค่ะก็เลยจัดที่นี่สำหรับวันนี้เองเห็นว่าได้เปิดทัศนคติให้กับสาวๆได้ใช่เพราะว่าคิดว่านางงามในโลกปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากนอกเหนือจากความสวยงามก็คือเรื่องของทัศนคติเราก็อยากจะรู้ว่าเขาจะมีทัศนคติยังไงมีความคิดยังไงกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะพรีเซนต์ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคำแสดงทัศนคติวันนี้เนี่ยทางกองประกวดไม่ได้ยุ่งเลยเราบอกอย่างเดียวว่าน้องอยากจะแสดงตัวตนของตนเองให้โลกรู้ในแง่ไหนมุมไหนด้วยคำอะไรก็พรีเซนต์กันออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะค่ะวันนี้เข้าตามไหมคะวันนี้ที่เข้าตามมีหลายคนนะอันนี้เราก็พูดเราก็แหมมองเห็นเหมือนกันหมดนะคะคนที่สามารถประคองสติได้สามารถปรับปรุงperformance หรือว่าปรับปรุงทั้งกายหยาบทั้งคำพูดทั้งความคิดทำได้ดีในระยะเวลาอันรวดเร็วอันนี้แม่ปุ้ยก็ชื่นชมจริงๆค่ะเพราะว่าบางคนก็เป็นหน้าใหม่ใส่กิ๊กมาเลยอ่ะเรามองตอนแรกบอกไม่รอดแน่ๆแต่เขาพาตัวเองมาถึงวันนี้ก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นของพวกเขาค่ะค่ะมีมามืดไหมคะคิดว่ามามืดคิดว่ามีแล้วเยอะด้วยอันนี้แน่นอนทุกคนทั้งโลกที่มองอยู่ก็ต้องมองเห็นแหละเนาะว่ามามืดในที่นี้เราให้คำจำกัดความสำหรับคนที่แบบไม่เคยมีกระแสมาเลยไม่เคยประกวดมาเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ถูกไหมคะวันนี้ก็ได้ทำให้เห็นแล้วว่าเขาเหล่านี้มาแบบพวกเธอไม่กลัวสู้ตายค่ะแม่ปุ้ยคะแล้วในปีนี้เนี่ยดึงแม่ลีน่าจะมาเป็นประธานกรรมการด้วยก็ดราม่าล่ะคะก็คิดว่าไม่แหมดราม่าไม่ต้องทำอะไรก็มีดราม่าเพราะฉะนั้นนะคะการที่เชิญพี่ลีน่าจังมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชอบในความตรงไปตรงมาของแกแล้วก็ชอบในความเขาเรียกอะไรนะเป็นกูรูอ่ะเวลาแกจะทำเรื่องอะไรแกจะต้องสืบหาข้อมูลหาสิ่งที่จะมาและจริงๆถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าแกพยายามช่วยนางงามนะแกก็มาบอกแม่ปุ้ยนี่พี่ลีน่านะพูดตรงเลยนะอยากจะช่วยนางงามทุกคนและก่อนที่จะลงมาโชว์เมื่อกี้เนี่ยก็ทราบมาว่าพี่ลีน่าขอเข้าไปเยี่ยมน้องๆในห้องแต่งตัวแล้วก็ปลุกอารมณ์ให้กำลังใจสุดฤทธิ์ปลุกจิตวิญญาณว่าเราต้องสู้เราอย่าเหนื่อยเราอย่าง่วงเราเป็นนางงามต้องให้ความสุขกับประชาชนเราต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่น้องๆนางงามบอกนะพี่ปุ้ยบอกตายแล้วแม่ลีน่าเข้าไปทำไมอะไรเงี้ยก็เด็กๆบอกว่าเข้าไปเพื่อให้กำลังใจค่ะพี่ปุ้ยขาแล้วหลายคนก็มองว่าถ้าตอนที่พี่ปุ้ยเอาแม่ลีน่ามาเป็นกรรมการอ่ะมองสร้างกระแสหรือเปล่าก็จริงๆแหมอันนี้ก็พูดตรงๆนะคะว่าเราไม่เคยมีพี่ลีน่าจังมาก่อนเลยนะคะมันก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ทุกงานที่เราจัดผู้คนก็ให้ความสนใจให้ความเมตตานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีพี่ลีน่ามาอีกสักคนหนึ่งเนี่ยมันยังไงมันก็ได้กระแสอยู่แล้วอะค่ะแต่พี่ปุ้ยมองสิ่งที่มันน่าจะมีอะไรเข้มข้นขึ้นกว่ากระแสนั่นก็คือ1เรื่องคำถามของพี่ลีน่าเราปฏิเสธกันไม่ได้ใช่ไหมคะว่านางถามตรงถามจริงแล้วข้อมูลชัดนี่แหละค่ะสิ่งเหล่านี้ที่คิดว่าเชิญมาค่ะถ้าในการประกวดเท่านี้มีการเชิญคะแนนมากมายและแต่รอบออดิชั่นค่ะแม่แต่ว่าในการเอาคนฝั่งเข้ามาในเกมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุง่ายๆเลยค่ะวันที่เรารอบคีย์เวิร์ดเฟิร์สหวังก็ตกไปเพราะรอบคีย์เวิร์ดเพราะวันนั้นมันเป็นการแสดงความคิดการสปีชออกมาการพูดออกมาสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองรวบรวมเรียบเรียงได้แค่ไหนแน่นอนเฟิร์สหวังเป็นตัวเต็งของคนเยอะเหมือนกันแล้วด้อมเฟิร์สหวังใหญ่มากแต่ก็ต้องให้ตกเพราะคะแนนเฟิร์สหวังไม่สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้ณวันนั้นถ้าอันนี้มองด้วยใจเป็นธรรมจะเห็นเลยนะคะว่าผู้เข้าประกวดในวันนั้นหลายๆคนก็เห็นแล้วเขาก็เป็นม้านอกสายตามากเลยนะในวันแรกของการรอบคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาไม่มีกระแสคนเข้ามาด่าเต็มเลยคนนั้นไม่สวยคนนี้ไม่สวยคนนู้นไม่สวยแต่เฟิร์สหวังก็ตกแล้วคิดดูนะคะถ้ามีเหตุการณ์ที่ครูจิ๊บแจงไม่ได้ออกไปอ่ะจนวันเนี้ยในรอบ
พรีวิวเดย์วันนี้ก็จะไม่มีเฟิร์สหวังเพราะฉะนั้นเข้ามาด้วยคะแนนของเขาจริงๆนะคะอันนี้ก็ต้องให้เพราะว่าพอหมดจากคีย์เวิร์ดแล้วแม่ปุ้ยก็ไม่ได้เอาคะแนนคีย์เวิร์ดละก็ไปเอาคะแนนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันณวันที่เราจะเอาเข้านั่นแหละค่ะอันนี้ชัดเจนค่ะก็ถือว่าชัดเจนนะสำหรับปีนี้พร้อมดราม่าเนาะแม่มาทุกปีดราม่ามาทุกปีค่ะค่ะก็ฝากติดตามวันหัวหินเนาะหัวหินนี้ก็ต้องสนุกแน่นอนค่ะค่ะแฟนคลับเชียร์เหลือเกินเชียร์แม่ขอไม่ใช่เชียร์แม่เชียร์นางงามมีอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะเอาใหม่ก็ปีนะครับเนี่ยถามเพื่อนที่แข่งนะคะบอกว่ามีดราม่าทำไมถึงแข่งกับบางเวทีมีดราม่ากับบางเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่อันนั้นก็คงไม่คิดว่าเราไม่ต้องก๊อปปี้ใครนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะมาเคลมกันว่าคนนู้นก๊อปปี้คนนี้คนนี้ก๊อปปี้คนนั้นเวที MUT น่าจะออกมาเคลมได้มากที่สุดเนาะเพราะเราก็ทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการขายของนะคะงั้นต้องย้อนกลับไปเลยค่ะต้องบอกว่าเราไปก๊อปปี้แม่ลีน่ามาบ้างคะเนี่ยเขาก็ขายมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะคะแล้วทุกปีเราก็ขายอยู่แล้วรูปแบบของแต่ละปีก็ต่างกันไปพี่ปุ้ยก็ไม่ได้อะไรกับประเด็นนี้ค่ะค่ะไม่มันไม่เครียดหรอกค่ะจะเครียดอย่างเดียวว่าเราต้องทำของเราให้ดีที่สุดเราดีพอหรือยังแสงสีไฟพอไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การดูแลสปอนเซอร์เป็นยังไงแล้วที่สำคัญเราก็ต้องทำความเข้าใจกับสปอนเซอร์ทุกท่านซึ่งสปอนเซอร์ของเวที MUT น่ารักมากไม่เคยเข้ามาแทรกแซงหรือมาชี้นิ้วเลยว่าให้เราเลือกใครล็อกใครอันนี้เราไม่รับค่ะมั่นใจมากแค่ไหนคะที่ปีนี้จะได้มงกุฎก็เราก็ต้องมีความมั่นใจทุกปีเพราะว่าถ้าเราไม่มีความมั่นใจแล้วอย่างที่น้องๆหลายคนได้ตอบทัศนคติไปว่านั่นแสดงว่าเราไม่มีความหวังถ้าเราไม่มีความหวังอ่ะเราจะไปลงทุนหรือเราจะไปทุ่มอะไรขนาดนี้ได้ยังไงมันยังไงมันก็ไม่คุ้มเพราะนั้นสิ่งเดียวค่ะเราต้องมีความมั่นใจแล้วเราต้องมีความหวังว่าเราจะทำมันให้ได้ก็ต้องทำค่ะอีกหนึ่งดราม่าค่ะกับการเลือกศิลปินในรอบชุดว่ายน้ำค่ะแม่อ๋ออันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นดราม่านะคะเพราะพี่ปุ้ยไม่ได้มองว่าใครสลิมไม่สลิมนะคะคือพี่ปุ้ยมองอย่างเดียวว่าเข้ามาสร้างความสนุกนะคะแล้วมันก็เป็นปาร์ตี้ปิดเนาะเป็นการเชิญโดยสปอนเซอร์เป็นผู้จัดนะคะสำหรับเหล่าสปอนเซอร์แล้วก็แฟนๆที่ได้ซื้อบัตรไปชมชุดว่ายน้ำก็อยากจะตอบแทนก็ได้เชิญเข้าไป after party เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าไม่เป็นพี่เป็นดราม่าแล้วอย่างนี้เวลาที่พี่ปุ้ยเชิญน้องมิลลิมาเชิญโอ้โหหลายๆคนมาเนี่ยก็มีคนโอ้โหสารพัดอินบ็อกซ์มาด่าว่าเชิญเข้ามาได้ยังไงคืออยากจะมองว่าความคิดต่างคิดได้นะคะเราไม่ต้องไปว่าเขาอะเราก็เคารพในความคิดของเราเขาก็เคารพในความคิดของเราแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในบรรทัดฐานของเหตุและผลถูกไหมคะฝ่ายหนึ่งจะไปตีฝ่ายหนึ่งจะไปตีฝ่ายหนึ่งแล้วบอกว่าเขาผิดเขาไม่ดีมันก็ไม่ใช่อันนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นดราม่าเรื่องศิลปินก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรค่ะและสปอนเซอร์เขาก็เป็นคนชมแล้วก็เป็นงานปิดด้วยค่ะอันนี้คือพี่เลี้ยงโตเที่ยวค่ะคุณแม่มาทุกปีเลยมาทุกปีเลยโอ้โหมาช่วยดูแลเราตลอดเลยปีต้องบอกว่าพี่เลี้ยงโซเชียลเก่งมากขึ้นทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีแต่อันนี้ก็ต้องชมนะบางครั้งเนี่ยแม่ปุ้ยก็เข้าไปอ่านแล้วปรากฏว่าเขาก็มีคำแนะนำอะไรที่ดีๆนะบางทีอย่าปล่อยผ่านแต่ถ้าพวกที่แนะนำอะไรไร้สาระจิกกัดแบบไม่ค่อยมีคุณธรรมอ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนค่ะเขาบอกว่าเวทีแม่เชยมากจัดการกดดันหลังค่ะแม่คิดว่าอ๋อก็อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครละคะบางคนมันอยู่ที่รสนิยมของคนถ้ารสนิยมของคนทั้งโลกเขาบอกว่าเชยมันอ่อมมันล้าหลังมันก็คืออย่างนั้นบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็พูดยากอ่ะเพิร์นแม่ปุ้ยเป็นคนที่มัลติคัลเจอร์มีวัฒนธรรมหลากหลายบางวันนั่งกินส้มตำปูปลานั่นฉันบอกว่าเป็นอาหารประจำชาติที่ดีที่สุดแต่บางวันก็นั่งไปทานเชฟมิชลินหัวหนึ่งหลายๆหมื่นเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่าอันนู้นดีอันนี้ไม่ดีไม่ได้หรอกค่ะมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้คนแล้วอย่างหนึ่งถ้าแม่ปุ้ยคิดว่า MUT หรือ MU มันล้าหลังหรือมันล้าสมัยอ่ะมันคงไม่ยืนยาวมาได้เป็นปีที่70กว่านะคะแล้วก็เวทีนี้ก็รู้สึกว่าคนดูก็ยังครองเป็นอันดับหนึ่งนะคะของ Miss Universe Thailand โดย Fox ที่เขาทำสถิติทุกปีก็750ล้านวิวตลอดมาค่ะ
ทิ้งท้ายครับแม่ฝากหน่อยค่ะมันใกล้เข้ามาแล้วงวดเข้ามาแล้วค่ะก็ฝากไปยังผู้ประกวดนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงของผู้ประกวดแล้วก็คุณผู้ชมสำหรับนางงามก็ให้ทุกคนสู้ต่อไปอันนี้พี่ปุ้ยก็พูดเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาสำหรับพี่เลี้ยงของนางงามก็อย่า กดดันนางงามจนเขาหมดความเป็นตัวตนของเขาแล้วในสุดเขาก็ตุบบางทีไม่ได้ตุบเพราะใครตุบเพราะพี่เลี้ยงใส่จนมันหมดความเป็นอะไรล่ะเขาเรียกจิตวิญญาณหมดจิตวิญญาณของตัวเองไปเลยอันนั้นมันไม่รอดนะคะสำหรับแฟนนางงามก็ขอให้ดูนางงามอย่างสนุกนะคะใครชอบแบบไหนมีรสนิยมแบบไหนก็ดูแบบนั้นนะคะแล้วมันจะมีความสุขอย่างสมมติว่าเราไม่ชอบเพลงแจ๊สอย่างเงี้ยแล้วไปนั่งฟังง่วงกันนะแต่ถ้าเราไม่ชอบเอะอะมาเทิงไปนั่งดูแล้วก็บอกดวกหูเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอย่างมันมีความแตกต่างมีความกลมกล่อมมีความสนุกในบริบทของตัวเองเลือกชมและชมด้วยความสุขค่ะเป็นห่วงว่าถ้าชมแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเดี๋ยวความดันขึ้นไม่ดีต่อสุขภาพค่ะแม่ปุ้ยรักทุกคนไหมคะคะรักทุกคนก็รักทุกคนค่ะว่าความรักจะทำให้เราแก่ช้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ